วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking สวัสดีครับท่านผู้ชมสื่อมวลชนอีกประเทศไทยนะครับมาชวนคุยกันเรื่องราวของพระศาสนาจักรหรือเรื่องราวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพยายามพูดคุยกันง่ายๆสบายๆแต่ว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างคมเข้มในเชิงของทั้งความเชื่อควบคู่ไปกับทางโลกและก็ทางธรรมนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณพ่อสมเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อนุชาครับครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันแล้วก็นำภาพยนตร์เรื่องที่ได้ออสการ์นะครับปีล่าสุดมานะครับอาทิตย์นี้ยังติดใจอยู่นะครับเราก็เชิญคุณทูมาอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับมหาพจน์ครับเราคุยกันเรื่องมหาพจน์อยู่นะครับมหาพจน์เป็นช่วงเวลาที่บางทีภาพจำของเราก็คือว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงเวลาของความทุกข์นะครับหรือมันเป็นช่วงเวลาของอะไรกันแน่ครับตรงนี้พระวาจาของพระเจ้าว่าไว้ว่าอย่างไรครับหรือว่าคุณพ่อมีข้อคิดยังไงมหาพรตเป็นเวลาของการเดินทางชีวิตจิตครับเป็นการเดินทางเพื่อฟื้นฟูชีวิตในทุกๆมิติมหาพรตเป็นเวลาของอยากจะใช้คำว่าคุณพ่ออนุชาใช้คำว่าความทุกข์ครับเราอาจจะต้องมามองดูคำนี้กันใหม่ครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงพระทรมานของพระเยซู เรากลับใช้คำว่า passion of the Christ ครับ passion ที่แปลว่าความทุกข์แต่เวลาเดียวกันความทุกข์กับความรักมันแยกกันลำบากจริงๆความทุกข์กับความรักครับโดยเฉพาะความรักที่ยอมรับความทุกข์หรือเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรัก มหาพรตจึงเป็นเวลาพิเศษของการเดินทางในท่ามกลางครั้งที่แล้วเราคุยกันสิ่งที่ภาษาป่าเรียกร้องเราให้เรายังกระวนกระวายอยู่ในโลกที่มีความขัดแย้งที่มีความไม่ลงตัวในทุกรูปแบบแต่มหาพรตเป็นเวลาของการเดินทางเพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรักหรือเรียกว่าเป็นการยอมรับความทุกข์ด้วยความสุขและที่จริงถ้าเรามองดูในครอบครัวนะพ่ออนุชาครอบครัวเนี่ยเป็นจุดประเด็นที่สำคัญมากเลยเป็นจุดสำคัญจริงๆว่าการที่พ่อแม่ยอมทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ยอมสละทุกอย่างเพราะความรักพ่อครับแสดงว่าความทุกข์มันคงอยู่ไหมความทุกข์เป็นธรรมชาติของเรามนุษย์ความทุกข์อันที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความตายบางทีเราใช้คำว่าเป็นการเดินทางของชีวิตแต่ความทุกข์เป็นธรรมชาติแต่ความทุกข์นั้นถูกมองในมิติหรือสัมผัสในมิติไหนคนที่มีความรักยอมรับความทุกข์ด้วยความสุขครับอย่างเมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงเรื่องครอบครัวครับผมมีภาพยนตร์เรื่องนึงครับที่เป็นไทยว่าครอบครัวที่รักแต่ว่ารักลอลิงเลยนะไม่ได้ออกเสียงรักผิดรักขโมยนะครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าช็อปลิฟเตอร์ช็อปลิฟเตอร์นะครับวันนี้อยากให้คุณทูในฐานะอยู่ในสนามภาพยนตร์ฮะมาเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครอบครัวที่รักเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานกำกับของฮิโรซากุนะครับคนนี้เนี่ยเป็นมือหนังครอบครัวระดับรางวัลแล้วหนังเรื่องนี้ได้รางวัลปั้มทองคำด้วยครับซึ่งก็ที่ได้ปั้มทองคำนี่คิดว่าคงจะไม่ธรรมดาเป็นหนังแนวครอบเป็นแนวครอบครัวดราม่าต้องบอกก่อนว่าในสายภาพยนตร์เอเชียเนี่ยหนังญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไปคว้ารางวัลแล้วเรื่องนี้ก็เพิ่งได้รางวัลมาหมาดเป็นหนังครอบครัวนาบ้าดราม่าดราม่าซึ่งเขาหยิบยกเรื่องราวของชีวิตกลุ่มคนคนหนึ่งและกลุ่มคนเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ครอบครัวกันเลยมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกันในบ้านหลังหนึ่งเป็นครอบครัวชั้นล่างที่ไม่ใช่มีฐานะเป็นคนหาเช้ากินข้ามบ้างใช้ชีวิตหาเงินรายวันบ้างแล้วก็บางครั้งน่าต้องไปหยิบเล็กขโมยน้อยเพื่อจะเอามารวมกันเป็นค่าใช้จ่ายของบ้านนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปเจอเด็กที่จะเรียกว่าหลงทางไม่ใช่เหมือนกับดูเหมือนกับจะตั้งใจหนีออกจากบ้านครับแล้วก็ป่าพามาดูแลแสดงว่าครอบครัวนี่ในบ้านหลังเนี่ยใช้ชีวิตแบบครอบครัวเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี่ยไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันใช่แล้ววันหนึ่งก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งอีกก็จะเอาเข้ามาในนี้อีกเด็กประมาณ 5-6 ขวบประมาณนี้กำลังน่ารักครับทีนี้เข้ามาเนี่ยเขาบอกทำไมถึงไม่เอาไปส่งคืนที่บ้านอ่ะเขาบอกรู้ได้ไงว่าเด็กเขาอยากกลับบ้านแล้ว
เดี๋ยวจะโดนว่าหาลักพาตัวมันบอกก็เราไม่ได้ลักพาตัวมันนี่เพราะเราไม่ได้เรียกค่าไทยครับครับอันนี้ความคิดของคนในบ้านนะฮะเพราะเราไม่ได้เอามาเรียกค่าไทยเนี่ยแล้วเด็กคนนี้ที่อยู่กับครอบครัวนี้เนี่ยก็มีความสุขมีรอยยิ้มเหมือนกับเขาได้แลกความอบอุ่นความรักจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวอย่างน้อยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ว่ามาจากที่ต่างๆไม่ได้กำเนิดเป็นลูกเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่น้องกันคุณพ่อครับตรงนี้ตกลงได้ความทุกข์ความสุขในชีวิตคริสตชนเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงคือบางทีดูเหมือนว่าเราจนแต่เราก็มีความสุขเราผิดหวังมันน่าจะเป็นความทุกข์นะฮะแต่ก็กลับได้บทเรียนชีวิตที่ดีเราตากตามทำงานแต่ก็รู้สึกว่าผลของงานที่เกิดขึ้นเมื่อปลายทางมันทำให้เรามีความสุขคริสตชนควรจะยึดถือพระวาจาตอนไหนควบคู่ไปกับเรื่องของการใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์หรือเทศกาลมหาโพธิ์แบบนี้ครับพ่อสงสัยว่าเราจะต้องคุยกันที่บทเทศบนภูเขาของพระเยซูครับที่บอกว่าความสุขแท้แก่ผู้เป็นทุกโศกเศร้าครับซึ่งใช้คำภาษากรีกต้นฉบับเลยมาการิออสมาการิออสคงไม่ใช่แบบหนังเรื่องนี้นี่เป็นความสุขที่เขาเก็บเกี่ยวซึ่งกันและกันเมื่อกี้ฟังคุณถูเล่าดูเหมือนว่าเรากำลังเราเห็นภาพของการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวครับแต่เดี๋ยวเราคงจะมีบทสรุปในตอนสุดท้ายว่าและที่สุดแล้วเนี่ยครอบครัวแบบนี้หรือแบบไหนที่เป็นความสุขแต่ความสุขที่พระเจ้าตรัสบนภูเขามัทธิวบทที่5ครับความสุขแท้แก่ผู้เป็นทุกโศกเศร้าแล้วฟังดูสมาชิกในครอบครัวที่หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลเนี่ยทุกคนต่างมีความทุกข์และกำลังหนีความทุกข์มาหาบางอย่างที่เป็นความสุขที่ค้นพบเพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็กำลังมองว่าครอบครัวคือการเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ซึ่งผมยังไม่กล้าเรียกว่าครอบครัวแต่กำลังบอกว่ามันเป็นการค้นพบความสุขในอาจจะยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่มันเป็นความสุขแต่เรากลับไปที่ความสุขที่แท้จริงมาการิออสคำนี้คือความสุขแท้แก่ผู้เป็นทุกโศกเศร้าภาษากรีกใช้คำว่าเป็นทุกโศกเศร้าคำนี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นทุนเตสเป็นทุนเตสนี่อยู่ในรูปของ present active คือเป็นปัจจุบันคงอยู่ต่อเนื่องไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนงำเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์แบบตัวอย่างเช่นเมื่อเราเจอคนที่ร่ำไห้เสียน้ำตาครับบอกว่าทุกข์เหลือเกินแต่ทำไมเขาถึงร้องไห้ตัวอย่างเช่นเจอกับคนที่เรารักและเขาเสียชีวิตครับทำไมลูกถึงร่ำไห้ค่ำครวญเหลือเกินคำตอบน้ำตาที่คุณพ่ออนุชาใช้คำว่าความทุกข์เนี่ยน้ำตานั้นอันที่จริงมันเอ่อล้นมาจากความรักนะครับความรักทำให้เสียน้ำตาคนที่จากไปโดยที่เราไม่รู้จักเราไม่เสียน้ำตาหรอกเพราะมันขาดมิติของความรักแต่ถ้ามีความรักดังนั้นมหาพรตของเราความทุกข์ยังคงยืนยันเป็นความรักที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังและในความเป็นจริงมหาพรตเป็นเวลาของความรักจริงๆกำลังเล่นคำกับคำว่าครอบครัวที่รักและกำลังสนใจและจะฟังคุณถูต่อคุณถูครับนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับคนมีความทุกข์มารวมกันและกลับมีความสุขในหลากหลายมิติทีนี้อยากให้ยกตัวอย่างว่าในมิติของเด็กของเยาวชนของพ่อแม่คนแก่เท่าผมมองรวมๆนี้ก่อนนะคำว่ารักคำนี้นะฮะมันเหมือนกับถ้าในมิติที่บอกว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยเขาโดนขโมยความรักไปเลยต้องออกมาหาความรักครับทุกคนก็ออกมาหาความรักซึ่งเขาพบในครอบครัวใหม่ในกวนอยู่ร่วมกันนี้หนังบอกว่าทำไมหนังยังไม่ได้เปิดว่าทุกคนมาได้อย่างไรแต่หนังบอกว่าเนี่ยทุกคนมาโดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยเหมือนกับเด็กผู้หญิง6ขวบนี้ที่ครอบครัวนี้ไปเจอน่าจะมากันแบบนี้แล้วก็มารวมกันเป็นครอบครัวครับประกอบไปด้วยเด็กผู้หญิงประมาณ6ขวบเด็กผู้ชายที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นสองสามีภรรยาที่มีปูมหลังที่ยังไม่เปิดเผยคุณยายที่ต้องใช้เงินเกษียณบำนาญของสามีเดิมครับแล้วก็ผู้หญิงวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีวิตโดยที่ไปโชโปครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าความสุขที่เขาได้จากการอยู่ร่วมกันแต่ว่าทางสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงก็คือเงินทองตรงนี้เข
ขาจะเริญชีวิตแบบไปถูกทางไหมหรือว่าคือที่สุดแล้วก็เรามองอย่างนี้นะเขาคิดว่าเขาทำเนี่ยไม่ผิดอันนี้มันเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับในมุมมองของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ผิดนะมันไม่ได้ไปทำให้ใครให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่เขาก็สอนเด็กว่ามาตรฐานเขาประมาณนั้นมาตรฐานเขาประมาณนั้นเขาไม่มีอะไรจะสอนเด็กแล้วผู้ชายที่จะสอนเด็กก็บอกว่าเราก็มีแค่นี้แหละที่จะสอนเราสอนได้แค่นี้แหละไปหยิบของเขาก็คือของที่อยู่บนชั้นเนี่ยยังไม่มีเจ้าของนี่เราก็ไม่ได้ขโมยเอาพาเด็ก6ขวบมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ลักพาตัวนะเพราะเราไม่ได้เรียกค่าไทยใช่ไหมครับเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์เนี่ยเส้นทางเดินต่อไปของเราเนี่ยมันจะทำไงถ้ามันไม่มีเงินในกระเป๋าถ้ามันดูไม่มีอนาคตถ้ามันไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรอย่างภาพยนตร์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยฮะครอบครัวที่รักเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันนะครับและในที่สุดเด็กผมก็เชื่อว่าเขาสร้างมโนธรรมของเขาแต่ความถูกต้องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงและโดยมโนธรรมของสังคมแม้แต่กฎหมายครับถ้าเป็นความขาดแบบที่ไม่สามารถจะมีชีวิตมนุษย์มีสิทธิ์อันหนึ่งคือสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเหนือกว่าการทำผิดครับเขาสามารถที่จะแน่นอนตามหลักศีลธรรมจริยศาสตร์มนุษย์สามารถขโมยได้ด้วยถ้าเพื่อจะมีชีวิตรอดในมื้อต่อไปถ้าเขาไม่มีจริงๆแล้วจะต้องตายนะครับอันนั้นต้องเป็นโมเมนต์นั้นจริงๆแต่ไม่ได้แปลว่าทำจนเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นว่านี่คือชีวิตอันนั้นไม่ใช่อย่างเช่นในภาวะสงครามในภาวะที่เกิดการขาดแคลนอาหารจนถึงที่สุดจริยศาสตร์ก็มีทางออกเพราะชีวิตอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ทำให้น่าสนใจเพราะอันที่จริงชอบคำของคนถูกความรักมันถูกขโมยไปก็เลยต้องกลายเป็นคนที่มารวมกันและดูเหมือนว่าเขาได้ความรักตรงนั้นแต่ในมิติของการเป็นครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราใช้คำจริยศาสตร์เหมือนกันเนาะที่บอกว่า the means cannot justify the end แล้วที่สำคัญมากวิธีการที่ผิดเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เป้าหมายมันถูกได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการจำเป็นอย่างที่พ่ออนุชาบอกหลักศีลธรรมของเราที่บอกภาษาละตินอัดมินุสมาลุมนะคือเลือกความเลวที่มันน้อยกว่าแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตแต่มันต้องเป็นมโนธรรมที่ถูกต้องจริงๆครับเมื่อกี้นี้มีประเด็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับสอดรับกับเรื่องราวของ350ปีที่เราพยายามที่จะให้ผู้คนในยุคในวัยในประเภทคาตากรีต่างๆเนี่ยได้เจริญชีวิตใน350ปีนี้ในเทศกาลมหาพจน์ด้วยตรงนี้คุณพ่อจะเสริมยังไงดีครับสังคมธรรมกรุงเทพใช้ปีเตรียมสู่350ปีซึ่งพระคุณเจ้าพระคดีนันได้ประกาศปีที่เป็นการเตรียมเข้มข้นสู่350ปีเรามีเป้าหมาย4ประการครับ1ก็คือเริ่มกันที่เยาวชนในเรื่องนี้เยาวชนในเรื่องนี้แม้แต่ในรูปนี้ก็มีรูปเด็กๆน่าสนใจมากครับ1 2 3ครับเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆเลยเป็นเรื่องของเยาวชนครับที่เราต้องทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตมีความกระตือรือร้นมีชีวิตที่สมกับศักดิ์ศรีเติมนิดนึงฮะเยาวชนในเรื่องนี้ก็ลำบากแล้วก็หารายได้รู้วิธีที่หารายได้ได้ด้วยการขายวิวก็คือขายแบบโปโปอะไรเงี้ยครับก็เป็นปัญหาของสังคมใช่ครับซึ่งอันที่จริงมันอยู่ในทุกสังคมปัจจุบันและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธฟรังซิสเพิ่งเรียกประชุมพิเศษจริงๆที่พระองค์ประกาศคำสำคัญมากว่าเราจะต้องทำสงครามต่อสู้กับการละเมิดสิทธิ์ของเด็กการละเมิดสิทธิของคนที่ด้อยโอกาสซึ่งในโลกนี้มีหลายมิติแล้วพระองค์เรียกร้องคำว่าทำสงครามตรงนี้หมายความว่าต้องต่อสู้เพื่อไม่ยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้ามองในครอบครัวของหนังเรื่องนี้อันที่จริงถ้ามองอย่างลึกๆในมุมของการใช้การอยู่ด้วยกันมันเป็นการจะเรียกว่า abuse ความจริงของชีวิตแต่มันกลับกลายเป็นบทสอนว่าในสังคมมันเป็นสภาพอย่างนี้เป็นภาพสะท้อนของความเสียสละที่ใช้วิทย์ในครอบครัวผมเติมเรื่องนี้นิดนึงครับก็คือว่าเวลาที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประทับใจช่วงที่เหมือนกับว่าคือเด็กๆ เนี่ยค่อยๆโตขโมยของไปเรื่อยๆมโนธรรมไม่รู้มันมาจากสิ่งไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามุมมองผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูก
ปลูกในจิตใจอยู่แล้วเด็กเริ่มมีมโนธรรมเริ่มที่จะเอาตัวเองเข้าแรกเพื่อจะได้น้องปลอดภัยแต่มโนธรรมช่วงหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีเด็กเล็กๆผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยฮะเขาต้องสอนน้องขโมยของแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติภารกิจของเขาเนี่ยพันธกิจของเขาเนี่ยแหละครับแล้ววันหนึ่งก็เหมือนจะโดนจับได้เมื่อโดนจับได้เนี่ยคือผมก็ดูหนังไปผมก็คิดนะวันหนึ่งต้องโดนจับได้แน่ๆนะครับก็โดนจับได้เมื่อโดนจับได้เนี่ยไออาแปะเจ้าของร้านเนี่ยครับก็เดินมาเรียกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอพวกนี้ก็เสียวแล้วนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเด็กหันไปอาแปะนี่ก็ให้ของที่ขโมยเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยครับอย่างละชิ้นให้น้องให้นั้นก็บอกว่าเออเอาไปนะแล้วที่หน้าที่หลังอย่าทำอีกการให้อภัยแบบมันค่อยๆเสริมสร้างชีวิตของคนที่อยู่ในที่จะเรียกว่าครอบครัวในภาพยนตร์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนที่มาอยู่ร่วมกันในที่หนึ่งมหาพจน์เป็นช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันที่พระเยซูเจ้ามาเพื่อสอนเรื่องการให้อภัยหรืออะไรต่างๆตรงที่คุณพ่อช่วยเสริมนะครับผลของความยากลำบากความทุกข์ของมนุษย์อันที่จริงมันไปถึงจุดที่สำคัญมากที่เราเรียกว่าความตายครับและการเปย์แบ็กหรือการจ่ายคืนเพื่อได้กลับมาเนี่ยครับเราเห็นว่าที่สุดของมหาพรตคือจะไปจบที่เรามองดูพระเยซูที่ลงมาจ่ายหมดด้วยชีวิตครับเป็นการแลกและยอมจุ่มตัวลงไปด้วยชีวิตเหมือนกับเด็กคนนั้นที่ยอมแต่ที่สุดแล้วพระเจ้ามากกว่านั้นคือเพื่อมนุษยชาติมหาพรตเป็นเวลาของการมองดูความรักครับเราเข้าไปนมัสการกางเขนพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเราไม่ได้บูชาความตายเลยคริสตชนไม่บูชาความตายความตายเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากบาปแต่ความตายที่พระเยซูเจ้ายอมรับเพื่อกอบกู้เราให้พ้นเหมือนกับการจ่ายคืนหมดไม่เหลืออะไรเป็นพันธนาการอีกเราไม่ได้บูชาความตายแต่เราบูชาความรักอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้ได้ฟังเรื่องความรักครอบครัวแล้วก็ได้ยินคำว่าความรักถูกลักขโมยไปคิดว่ามหาพรตเป็นเวลาที่การที่จะเปย์แบ็กคืนการเอาความรักกลับคืนมาครับเพื่อครอบครัวเพื่อมหาพรตเพื่อสังคมจะได้เป็นครอบครัวที่รักอย่างแท้จริงนะครับครอบครัวที่รักในศาลมหาพรตพระสภาได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้เทศกาลมหาพรตปีนี้เป็นการเดินไปในเส้นทางเดียวกันนะครับโดยนำความหวังของพระคริสต์เจ้าไปยังสิ่งสร้างเพื่อมันจะได้เป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการที่นำไปสู่ความเสื่อมและได้รับอิสรภาพอันรุ่งโรจน์แห่งพระบุตรของพระเจ้าเทศกาลมหาพรตมีเรื่องราวดีๆมากมายที่เราสามารถที่จะค้นหาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการก้าวเดินในชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นพิเศษในช่วงเวลาแบบนี้จะได้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงครับสื่อมวลชนชวนคุยสบายๆเสมอๆนะครับในวันเวลาที่เราสามารถพบกันอีกวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครับคุณพ่อสมเกียรติแล้วก็คุณคำพินนะครับเงิน 1,000 บาทจะซื้ออะไรได้บ้างหูฟังข้างเดียวกระเป๋าครึ่งใบแว่นนาฬิกาหรือเงิน 1,000 จะให้อะไรได้มากกว่านั้นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup ให้คุณได้เต็มๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาทรับความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนทุกปีและยังได้เงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup สมัครแล้วไลฟ์เลยที่ธนาคารกรุงเทพTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Srinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติ St. Teresaไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะดิให้ช่วยไหม
เรื่องจัดการยกให้มืออาชีพเขาเถอะครับบริษัทโทมัส A Outsourcing Services จำกัดบ่ายวันเสาร์ที่30มีนาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโมร็อกโกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงราบัตในพระภารกิจเสด็จเยือนโมร็อกโกเพื่อกระชับสัมพันธ์แห่งสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคาทอลิกและมุสลิมและเพื่อรับรองความเชื่อของชุมชนคาทอลิกในโมร็อกโกโดยสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งการเสด็จเยือนโมร็อกโกครั้งนี้พระองค์เสด็จในฐานะผู้อภิบาลผู้จาริกแห่งสันติภาพและความเป็นพี่น้องกันในโลกที่มีความต้องการเป็นอย่างมากนับเป็นการเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศครั้งที่28ต่อมาเวลา 14:40 นาทีพระองค์เสด็จในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณลานฮัสซันทาวเวอร์และตรัสปราศัยต่อประชาชนโมร็อกโกเจ้าหน้าที่ผู้แทนภาคประชาสังคมและคณะทูตานุทูตโดยทรงเน้นถึงความสำคัญของการเสวนาระหว่างศาสนาพระองค์ตรัสว่าทั้งคริสตชนและชาวมุสลิมต่างเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิงไว้ในโลกดังนั้นพวกเขาจะดำเนินชีวิตในฐานะพี่น้องชายหญิงเคารพในความหลากหลายของกันและกันและคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากนี้ที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความพยายามส่งเสริมการสานเสวนาโดยเคารพในคุณค่าและความโดดเด่นของแต่ละคนและทุกๆรายบุคคลและเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เปิดกว้างสำหรับพารดรภาพและการเคารพในความแตกต่างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสานเสวนาและยึดมั่นไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อนำความร่วมมือซึ่งกันและกันมาเป็นหลักปฏิบัติของเราและนำความเข้าใจซึ่งกันและกันมาเป็นวิธีการและบรรทัดฐานของเราแล้วทรงตั้งข้อสังเกตว่าการเสด็จเยือนของพระองค์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันครบรอบปีที่800ของการพบปะครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีและซูลต่านอัลมาลิกอัลคามิลในอียิปต์เมื่อปี1219พระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่จะพบปะกันและขยายสัมพันธภาพให้เป็นหนทางสู่สันติภาพและความกลมเกลียวกันเพื่อมวลมนุษยชาติในขณะที่ความฝักใฝ่ในลัทธิหัวรุนแรงและความเกลียดชังก่อให้เกิดการแบ่งแยกและการทำลายล้างต่อมาเวลา 18:10 นาทีพระองค์เสด็จพบปะผู้อพยพณศูนย์คาริตัสของสังคมมณฑลในกรุงราบัตและตรัสถึงปรากฏการณ์ของการอพยพจำนวนมากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันคือบาดแผลที่ใหญ่และลึกซึ่งยังคงก่อความเดือดร้อนให้โลกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เป็นบาดแผลที่ส่งเสียงร้องไปยังสวรรค์นอกจากนี้ยังตรัสถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่รับรองโดยที่ประชุมระหว่างรัฐบาลของสหภาพยุโรปส่งเน้นย้ำความสำคัญของเอกสารนี้ในฐานะที่เป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับประชาคมโลกผู้อพยพไม่ได้อยู่ชายขอบแต่อยู่กลางใจพระศาสนาจักรจากนั้นทรงแนะนำ4คำที่จะเป็นกรอบอ้างอิงคือต้อนรับปกป้องส่งเสริมและบูรณาการซึ่งจะช่วยเราให้ค้นพบกลยุทธ์นำมาสร้างพื้นที่สำหรับการให้เกียรติและศักดิ์ศรีเพื่อนผู้อพยพที่รักทั้งหลายพระศาสนาจักรตระหนักถึงความทุกข์ของพวกท่านและพระศาสนาจักรเองก็ทนทุกข์ไปกับพวกท่านด้วยมนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิ์ในชีวิตของตนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันและพบกับสถานที่ที่ใช่สำหรับเขาและเธอในบ้านส่วนรวมของเราทุกคนมีสิทธิ์ในอนาคตของตนเช้าวันรุ่งขึ้นอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา 9:30 นาทีพระองค์เสด็จเยี่ยมศูนย์ชนบทเพื่อบริการสังคมในเมืองเทมาราชานกรุงราบัตเป็นการส่วนพระองค์ศูนย์แห่งนี้มีซิสเตอร์คณัทธิดาแห่งเมตตาธรรมของนักบุญวินเซนเดอร์ปอล3ท่านคอยดูแลเรื่องข้าวของเครื่องใช้และด้านจิตใจให้กับเด็กๆชาวมุสลิมท้องถิ่นประมาณ150คนโดยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้เวลาชั่วครู่ทักทายซิสเตอร์ทั้ง3และเด็กๆพร้อมทรงให้กำลังใจซิสเตอร์สำหรับความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบทซึ่งเมืองเทมาราตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราบัตของโมร็อกโกไปทางตอนใต้ประมาณ20กิโลเมตรบนถนนที่จะไปคาซาบลังกา
จากนั้นเวลา 10:35 นพระองค์เสด็จยังอัสนวิหารแห่งราบัดเพื่อพบปะพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและสภาคริสตจักรสากลทรงเรียกร้องให้ใช้ประโยชน์จากความเป็นหนึ่งเดียวในเมตตาธรรมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ้งแล้วทรงเริ่มปราศัยโดยทรงยอมรับว่าคริสตชนในโมร็อกโกเป็นชนกลุ่มน้อยพระองค์ตรัสว่าแต่กระนั้นในใจของพ่อนี่ไม่ใช่ปัญหาพ่อตระหนักดีว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับใครบางคนแต่สถานการณ์ของพวกเขาจะทำให้เขานึกถึงคำถามของพระเยซูเจ้าบ้างก็ได้ว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรและฉันควรจะเปรียบเทียบมันกับอะไรดีแล้วทรงเปรียบเทียบสถานการณ์ของคริสตชนในโมร็อกโกกับเชื้อแป้งอันน้อยนิดที่พระศาสนาจักรต้องการจะผสมกับแป้งปริมาณมากจนกว่าจะเป็นเชื้อแป้งทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้คาทอลิกในโมร็อกโกทำมากเสียกว่าที่จะทรงเลือกและส่งพวกเราออกไปเป็นจำนวนมากพระองค์มิทรงต้องการปริมาณแต่ทรงต้องการคุณภาพ Siamo cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo พ่อขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจของพ่อครั้งนี้ในฐานะผู้รับใช้แห่งความหวังท่ามกลางลูกและกับพวกลูกขอขอบคุณสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกสำหรับคำเชื้อเชิญของพระองค์ขอบคุณบรรดาพระสังฆราชพระอัครสังฆราชแห่งราบัดและแทนเจียรวมถึงบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษในโมร็อกโกทุกคนในฐานะที่พวกท่านเป็นผู้รับใช้ในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนาจักรขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ลูกได้ทำเพื่อเตรียมรับการมาเยือนของพ่อครั้งนี้และสำหรับทุกสิ่งที่เราได้ร่วมแบ่งปันในความเชื่อความหวังและในกิจเมตตาที่สุดพระองค์ทรงกระตุ้นทุกคนให้มีความเพียรทนบนหนทางของการสานเสวนากับพี่น้องชายหญิงมุสลิมของเราและทรงกำชับให้พวกเขาเป็นผู้รับใช้แห่งความหวังที่โลกของเรากำลังต้องการอย่างเร่งด่วน